ฮะบรรยากาศช่างดียิ่งนักนั่นแน่หันมาเจอเหมือนนัดกันสุดยอดจริงๆนะฮะมาแล้วฮะสวัสดีทุกคนนะทางเพจช่อง8นะฮะแน่นอนเห็นหน้าผมแบบนี้นะฮะกับจ๊อบจี้วรานนท์ชัยศรีทีมข่าวบันเทิงช่อง8แสดงว่ารู้แน่นอนว่าวันนี้นั้นเราต้องพาคุณมาบุกกองถ่ายละครเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าเอ๊ะปกติแล้วนั้นผมเนี่ยจะต้องมากับนักข่าวบันเทิงแสนสวยนะฮะอีกคนหนึ่งก็คือน้องน้ำพริกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะผมก็มาถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วที่จังหวัดนนทบุรีเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะมาบุกกองถ่ายละครเรื่องเลือดกากีนี่ก็ฝากกดไลค์นะฮะแล้วก็ฝากแชร์กันไปเยอะๆนะฮะหรือว่าใครอยากจะคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะแต่ว่าเอ้ยน้ำพริกไปไหนน้ำพริกไปไหนเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันดีกว่านะฮะว่าน้องน้ำพริกอยู่ไหนสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนน้ำพริกอยู่ไหนน้ำพริกอยู่ไหนเอ้ยไปไหนเนี่ยทีมงานของเราเนี่ยนักข่าวอีกคนนึงอ่ะเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยน้องน้องเห็นนักข่าวบันเทิงช่อง8ไหมคนที่แบบว่าไม่เจอเลยคนที่หน้าตาดีๆนะไม่คนที่ขี้เหร่ขี้เหร่ที่สุดของช่องอ่ะคุณเองเหรอนี่ไงน้ำพริกเองน้ำพริกคนเดิมนี่แล้วผมเนี่ยไปเปิดรายการหน้าเมือกอยู่ข้างนอกคุณมานั่งกับหนุ่มหล่ออะไรของคุณเนี่ยฮะนี่ไงน้องเบสของเราน้องเบสสวัสดีฮะเบสเกิดชัยนะครับเด็กช่อง8ครับผมนี่รับบทเป็นใครในเรื่องเลือดกากีรับบทเป็นชัดครับผมชัดไหมชัดมากดูใกล้ๆความหล่อนี่ชัดเลยผมเนี่ยรู้สึกว่าเวลาผมมองน้องเขาเนี่ยผมรู้สึกเหมือนส่องกระจกดูตัวเองอยู่เหมือนกันพาไปหาพี่เอสหน่อยนะพี่อยากเจอพี่เอสจังเลยอ่ะอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีฮะเจอกันอีกแล้วค่ะโอ้ยได้เลยใหม่ค่ะใหม่เมื่อ20ปีที่แล้วค่ะถึงวันนี้เนี่ยบอกว่าซีนวันนี้สำคัญมากเพราะว่ารวมตัวกันแบบว่าวันนี้รวมหมู่มวลแล้วก็เป็นฉากที่พีคมากๆนะคะมีแบบมีแต่งบวชมีเป็นบ้ามีอะไรหลากหลายเพราะมันโค้งสุดท้ายของเรื่องแล้ววันนี้ค่ะต้องบอกว่าการเป็นผู้จัดเนี่ยละครออนแอร์มันก็ตื่นเต้นมากนะคะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะชอบมากน้อยแค่ไหนและยิ่งกลับมาเล่นครับกลับมาเล่นในรอบ10ปีอ่ะเราไม่เคยเล่นและที่สำคัญเป็นบทที่เราไม่ค่อยได้เคยเล่นเพราะฉะนั้นมันมีความลุ้นเยอะมากแต่มันสนุกค่ะบทที่ไม่ค่อยเคยเล่นก็คือบทของคนดีแสนดีเรื่องนี้ดีมากดีที่สุดตั้งแต่เคยเล่นมาเลยดีมากผมเห็นตัวอย่างไปแวบๆอุ๊ยดีจนผมขนลุกเลยฮะเลยค่ะตายเรียบเลยค่ะอยู่ใกล้ๆค่ะแล้วเรื่องนี้เห็นบอกว่ามีอะไรพิเศษให้เราติดตามแน่นอนใช่เรื่องนี้นะคะเป็นการแบบเล่นกับคนดูเนาะให้คนดูเดาว่าใครคือกากีใครคือเลือดกากีถ่ายถูกอาจจะมีรางวัลนะคะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะคำว่ากากีของเรื่องนี้เลือดกากีหมายความว่าไงอ่ะจริงๆอ่ะต้องถามคุณผู้ชมกลับกันว่าคำว่ากากีคืออะไรในมุมของคุณผู้ชมแน่นอนว่ามันมักจะเป็นทางลบครับคือเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีแต่เราเล่นกลับไปว่าที่บอกว่าไม่ดีไม่ดีเพราะคนอื่นทำให้เขาไม่ดีหรือเขาไม่ดีเพราะตัวเขาเองอันนี้ก็เลยแบบว่าใช่ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวพูดถึงวันนี้นิดนึงนะเด็กมาเดิมหนุ่มหล่อของเราใช่ใช่ใช่ค่ะกับน้องเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับเบสก็ดีใจครับขอบคุณพี่เอที่ให้โอกาสนะครับก็เป็นถือว่าเป็นละครเรื่องแรกของผมเลยดีกว่าครับตื่นเต้นมากมากครับมีอะไรผิดพลาดก็ครูคนนี้ให้อะไรเราบ้างโอ้ยสอนดีสอนเยอะครับก็คอยแนะนำหลายๆอย่างครับผมให้กำลังใจสำคัญที่สุดเพราะว่าเด็กใหม่เราเคยเป็นเด็กใหม่เราจะรู้ว่ากำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเขามีอะไรดีๆในตัวอยู่แล้วแค่มีกำลังใจค่ะแล้วได้ดั่งใจที่เราคิดไหมฮะได้ค่ะเบสเดี๋ยวต้องให้ผู้ชมตัดสินค่ะรอดูในละครว่าเขาแบบในบทเขาจะเป็นพระรองผู้แสนดีอ่ะเป็นคนดีที่คอยดูแลนางเอกตลอดอ่ะโอ้ตายแล้วฉันต้องเตรียมผ้าเช็ดน้ำตาไปดิเนี่ยดูหน้าก็รู้ว่าเป็นคนดีนะฮะถ้าดูหน้าแล้วเร็วๆเนี่ยก็จะเป็นแบบแบบคนอื่นแหมกล้องก็ซูมเข้ามาเลยนะฮะเอางี้ให้ผู้จัดของเราเนี่ยฝากหน่อยเชิญชวนหน่อยค่ะก็ฝากในฐานะผู้จัดนะคะก็อยากให้ติดตามชมละครเลือดกากีนะคะเพราะว่าเรื่องนี้พวกเราทุกคนทีมงานนักแสดงเต็มที่กันมากๆและขอฝากในฐานะนักแสดงนะคะไม่ได้เล่นมา10ปีอาจจะเป็นน้องใหม่สำหรับบางคนอาจจะไม่เคยเห็นคนที่ไม่เคยเห็นก็ฝากเนื้อฝากตัวนะคะสำหรับคนที่เคยเห็นแล้วบางคนก็ถามว่าทำไมเอไม่เล่นละครก็กลับมาแล้วนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวนะคะด่าได้เนาะเพราะในเรื่องนี้จะเป็นแบบบทมันจะแบบค่อนข้างจะแบบร้ายด่าได้ค่ะด่าในละครนะคะอย่าด่าตัวจริงนะคะฝากกำลังใจให้ด้วยค่ะอืออ่ะโอเคเดี๋ยวเราให้คุณเอไปเตรียมตัวก่อนเห็นจะมาเปลี่ยนชุดเดี๋ยวมีเข้าฉากอีกนะฮะโอเคโอเคฮะขอบคุณฮะฝากแชร์ด้วยนะฮะใครที่ดูเพจอยู่นะฮะเรามาหานี้ก่อน
มาเขาบอกว่าคนนี้จริงๆแล้วเป็นนางเอกตัวจริงของเรื่องอุ๊ยอุ๊ยนาตาลีเธอเป็นนางรองใช่ไหมเป็นตัวร้ายเราเป็นตัวร้ายก็ได้นางเอกตัวจริงเขาอยู่ไหนนางเอกตัวจริงเมียพ่อตัวจริงยังไงคะนางเอกตัวจริงของเราเมียทั้งพ่อเมียทั้งอินดี้จะเอาคนไหนล่ะเรารับบทเป็นใครและคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงค่ะนาตาลีนะคะรับบทเป็นแน่งน้อยนะคะก็จะเป็นเด็กสาวกตัญญูมากเลยทั้งเรื่องเนี้ยก็จะเจอพระเอกชื่อเทวันเนาะก็จะแอบรักกันเบาๆแต่ก็จะมีเรื่องราวมาขัดขวางให้แบบว่าเราลงเอยกันยากเหลือเกินคือในช่วงสุดท้ายเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงที่นางเอกเนี่ยได้รู้ความจริงแล้วก็ชีวิตนางเอกก็จะพลิกผันไปเลยส่วนชีวิตตัวร้ายต่างๆนานาที่ทำร้ายเรามาตลอดทั้งเรื่องก็พลิกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าตอนจบของเรื่องนี้เนี่ยมันแบบamazing ใช่จะบอกว่ากองลีนะทุกคนก็จะมีนู่นมีนี่มาให้กินเนาะลีเขาก็มีแต่นานๆทีอุ๊ยแต่เขาก็เรียกไอติมเนาะวันนั้นเนาะ2รอบทั้งแล้วเราเอาไอติมทั้งกลับบ้านไป3แท่งมันใช่ไหมงั้นอาหารวันนี้ที่เราจะมาเลี้ยงกองทั้งกองเนี่ยอินดี้ต้องหารด้วยเนาะต้องสิอ้าวก่อนที่คุณจะตกลงกันเนี่ยอินดี้เขาไม่อยู่เนี่ยเขาได้ร่วมความคิดกับคุณด้วยหรือเปล่าตอนนี้อินดี้นะจะพูดเลยว่าถ้าไม่หล่อนะไม่ให้อภัยมากแล้วก็จะไม่เอาทำสามีเด็ดขาดเพราะเป็นคนที่กินอะไรยากมากนี่นางออกไปหาของกินนะเพราะนางกินข้าวกองไม่ได้ใช่ไหมลีเพราะว่าตอนคุยกับนางก็นางก็บอกว่าชีวิตปกติของนางนางกินแต่สปาเกตตี้กินแต่พิซซ่ากินแต่คาโบนาร่าเมื่อกี้ตอนผมเข้ามาผมเห็นเขานั่งกินส้มตำอยู่ข้างหน้านะไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ได้เลยจ้าไปถามเลยตั้งแต่เปิดกล้องมาที่มีอินดี้เข้าฉากนะไม่เคยเห็นมันกินข้าวเลยใช่ไม่ได้นั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกับอินดี้เลยสักครั้งเดียวก็มีนั่งร่วมโต๊ะแต่อินดี้จะไม่กินด้วยตอนแรกคิดว่าเอ๊ะน้องรังเกียจอะไรหรือเปล่าเพราะป่าผมกินอะไรไม่ได้เลยพิธีกรประจำรายการเหรอครับมาทุกครั้งเลยคนนี้เมาส์ในกองยังไม่พอนี่เรามาเมาส์กับช่องอีกวันนี้น้องลีเขาเลี้ยงนะครับเขาเลี้ยงอะไรนะตำกุ้งสดนะครับฝ่ายคอสตูมอ่ะพี่เชอรี่เขาจะแบบมือตำอร่อยมากแซ่บๆลีเขาติดใจเขาก็เลยว่าอ่ะไหนๆก็ใกล้ปิดกล้องแล้วลวนตังกันหน่อยเนาะยอดซื้อของอ่ะเราตีว่า 5,000 ยูผมไปแวะซื้อของโอ้โหจอยดากระจายครับลิสต์มาเป็นเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆจอยฉันอยู่คนเดียวนะเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวมีใครมาร่วมด้วยถ้าเกิดว่าไม่มีใครร่วมกับพี่เคลลี่เราก็ยกไปที่เรือธงหมูกระทะไปกันทั้งกองเดี๋ยวก่อนนอกจากจะจ่ายเงินมาที่กองแล้วผมก็ต้องพากองไปเลี้ยงอีกถูกต้องฮะขอโทษนะครับอย่าโปรโมทเยอะยิ่งโปรโมทผมยิ่งเสียตังค์ครับนี่ขาดทุนโปรโมททีไรผมขาดทุนทุกทีโปรโมททีไรผมขาดทุนทุกทีผมขาดทุนทุกทีคุณรู้ไหมฮะร้านขายดีขนาดตอนนี้มันหมูไม่พอให้ตามโต๊ะแล้วนะฮะมันหมูที่ทากระทะตอนนี้ขาดแคลนแล้วนะขายดีจ้ะเพราะว่าเวลาจอยทากระจายไปจอยย่างแล้วกินมันหมูกินมันหมูอย่างเดียวโอ้น่าเกลียดมากพี่ไปแค่วันเปิดร้านอย่างเดียวพี่ยังไม่มีเวลาไปเลยพักก่อนแป๊บนึงขอเก็บชุดก่อนนะคะโอเคแล้วก็ต้องขอบคุณสองสาวนี้ด้วยนะฮะหูเมาสนุกมากเดี๋ยวได้อิ่มนะเดี๋ยวได้อิ่มอยู่กินอยู่กินกันยังไม่ไปเหรอถ้าเกิดไม่ไปจะพูดต่อแล้วนะไปเฮ้ยเรารีบไปเรารีบไปรีบไปขอบคุณนะขอบคุณนะฮะอีกหนึ่งสาวอีกหนึ่งสาวเดี๋ยวนะตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะฮะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากคอมเมนต์นะฮะด้วยนะฮะตอนนี้เราบุกกองละครเรื่องเลือดกากีอะไรฮะคุณนะผู้หญิงคนนี้ใครอ่ะสวัสดีค่ะซาร่าชัชยานะคะรับบทเป็นขวัญศรีค่ะเป็นลูกของพี่เอกับพ่อเคลลี่ค่ะเฮ้ยเรื่องนี้เล่นเป็นคนดีจริงได้ค่ะเป็นคนดีมากโอ้ที่นี่วันนี้ก็ผ้าขาวแล้วค่ะเมื่อกี้ไปถาม2นักแสดงชั้นนำมาใช่เขาบอกว่าเขาต้องมาเรียกรายเงินเราวันนี้เลี้ยงอาหารจริงไหมทำไมต้องเป็นหนูล่ะอ้าวเขาบอกว่าชื่อเราอยู่ในนั้นใกล้ปิดกล้องเขารวมตังค์อ๋อใช่วันนี้จะมีส้มตำสุดใหญ่แต่ปกติเราก็เป็นคนทำอะไรมาให้กินอยู่แล้วนี่ใช่วันนี้ทำอะไรมาไหมวันนี้มีคุกกี้เนยคุกกี้ธัญพืชปกติก็จะมีคอนเฟกต์ด้วยอ่ะตาล่าฝากละครนิดนึงก็ฝากละครเรื่องเลือดกากีด้วยนะคะรับรองว่าสนุกมากแล้วก็อยากให้เป็นกำลังใจให้ทั้งรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วก็รุ่นลูกค่ะรับรองว่ารุ่นลูกเนี่ยแซ่บแล้วก็อาจจะไม่เคยเห็นตาล่าในบทบาทแบบนี้ที่เป็นคนดีก็ฝากด้วยนะคะสามคนลานี้คนดีสูงคนดีค่ะตอนนี้นะฮะเราจะไปดูซิว่าในกองนะฮะแป๊บนึงนะมันหอมมากเลยอุ๊ยอาหารการกินเธอจะบอกว่ามากองเนี้ยนะฉันไม่เคยอดอยากเลยอ่ะดูผัดไก่อุ๊ยเมนูเขาครับนู่นและดูมีไก่ทอด
ไก่ทอดอันนี้อะไรจ๊ะแม่แกงหอยนี่นี่อาหารว่างเปิดมีอาหารว่างวินี่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 ต้มจืดต้มจืดผมบอกเลยนะตั้งแต่คราวที่แล้วที่ผมมากองเนี้ยเลือดกากีอ่ะอาหารอุดมสมบูรณ์มากดูแลดีมากดูแลดีจริงๆนะฮะเหนื่อยไหมเด็กแต่เด็กแต่ละคนแต่ละคนไม่เหนื่อยค่ะการกินอยู่นะแม่ครัวบอกว่าฉันทำเนี่ยไม่เหนื่อยหรอกจนแกสองคนมาเนี่ยเริ่มเหนื่อยแล้วกำลังผัดอยู่นะฮะตอนนี้เดี๋ยวจะบอกนิดนึงใครดูอยู่ก็กดไลค์คอมเมนต์แล้วก็แชร์ไปนะฮะทีมข่าวบันเทิงช่อง8น้ำพริกกับจ๊อบนะฮะมาบุกกองละครเรื่องเลือดกากีเพราะว่าเขาใกล้จะปิดกล้องเป็นอะไรที่ต้องน่าติดตามเพราะว่าเรื่องราวของอันเนี้ยจะบอกแล้วเป็นอะไรที่พีคสุดๆใช่นี่เดี๋ยวจะพาไปดูซีนนิดนึงอ่ะพาไปดูหน่อยพาไปดูเซตหน่อยนะฮะพี่เจอคนนึงทำไมเดินเหงื่อออกเขาไม่รู้ว่านี้ผู้กำกับผู้กำกับกำลังตั้งใจทำงานอยู่โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราพาไปดูนะฮะต้องบอกว่าวันนี้หน้าเซตหน่อยวันนี้แต่ละซีนอ่ะเป็นซีนเขาเรียกว่าซีนรวมตัวของแบบตัวพ่อตัวแม่ไว้เยอะมากพี่จ๊อบแล้วแต่ละคนคือเรียกว่าใช้อารมณ์อะไรแล้วก็มีฉากพีคๆเยอะมากถูกต้องถูกต้องนะตอนนี้เขากำลังเซตอยู่อะไรอยู่นะเราอาจจะแบบอยู่เราอาจจะอยู่ในส่วนหนึ่งเท่านั้นนะเดี๋ยวเราจะต้องเงียบๆนิดนึงเราต้องแอบดูนะเอาเท่าที่ได้นะเราก็ไม่อยากจะให้เป็นการสปอยละครเกินไปเพราะยังไม่ได้ออนแอร์ใช่อันนี้ก็จะเป็นบางซีนที่กำลังเซตเขาบอกว่าแต่ละ EP แต่ละฉากแต่ละซีนนะพี่เอ๋เขาใส่ใจมากเลยนะเขามีการทำรีเสิร์ชการทำข้อมูลการทำอะไรต่างๆมากมายที่แบบบอกเลยว่าคุณจะต้องแบบลุ้นไปทุกฉากทุก EP ด้วยถูกต้องนะครับก็ตอนนี้อย่างที่บอกว่าใกล้จะปิดกล้องแล้วเพราะว่าใกล้จะออนแล้วเขากำลังถ่ายกันอยู่ก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยคุณเอ๊ะกำลังจะเข้าฉากเราก็จะให้ดูได้ประมาณหนึ่งเพราะว่าบางทีมันจะมีความลับของเรื่องจริงถ้าเกิดเห็นไปก่อนเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นเขาจะถ่ายกันแล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งต่อไปเราสองคนจะไปที่ไหนติดตามกันวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับไปหนึ่งสองสามไป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 